การทำความสะอาดบ้านอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวันนี้ Easy Life จะบอกให้ว่าน้ำยาทำความสะอาดอยู่ใกล้ตัวมากที่สำคัญปลอดภัยและหาได้ไม่ยากเลยค่ะคราบอาหารที่กระเด็นเกาะติดไมโครเวฟที่ใช้ทำอาหารเมื่อนานเข้าจะเกาะติดจนทำความสะอาดได้ยากวันนี้เรามีวิธีขจัดคราบสกปรกที่ติดไมโครเวฟภายใน5นาทีจากน้ำส้มสายชูค่ะวิธีก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่นำน้ำส้มสายชู1ถ้วยใส่เข้าไปในไมโครเวฟตั้งเวลาอุ่น3นาทีแล้วใช้ผ้าหรือฟองน้ำทำความสะอาดเช็ดคราบสกปรกออกนี้ก็มั่นใจได้แล้วว่าไมโครเวฟที่ใช้อุ่นอาหารของเราสะอาดหมดจดทุกซอกมุมง่ายๆเพียงแค่ใช้น้ำส้มสายชูเพียง1ถ้วยเองค่ะฝักบัวที่เราใช้อาบน้ำอยู่ทุกวันอาจจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้นะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพียงแค่เรามีน้ำส้มสายชูถุงพลาสติกขนาดพอเหมาะเพียงก่อนเข้านอนเรานำน้ำส้มสายชูใส่ถุงแล้วนำมามัดกับฝักบัวอาบน้ำแช่ทิ้งไว้1คืนแล้วขัดออกเบาๆในตอนเช้าค่ะเท่านี้เราก็คืนสภาพฝักบัวให้เหมือนใหม่และสะอาดถึงข้างในไร้เชื้อโรคเลยทีเดียวค่ะแว่นตาที่มีรอยขีดข่วนจะทำไงดีนะไม่ยากและไม่ต้องซื้อใหม่น้ำส้มสายชูช่วยคุณได้ค่ะเพียงหยดน้ำส้มสายชูลงไปบนรอยขีดข่วนแล้วเช็ดออกด้วยผ้าเท่านี้รอยขีดข่วนก็จะหายไปอย่างง่ายดายค่ะหากรองเท้าหนังหรือรองเท้ายางคู่โปรดของคุณมีรอยเปื้อนจะบอกให้นะน้ำส้มสายชูและผ้าหนึ่งผืนช่วยได้ค่ะเพียงแค่นำผ้าชุบน้ำส้มสายชูแล้วเช็ดที่รอยเปื้อนเท่านี้รองเท้าคู่โปรดของคุณก็ไร้ริ้วรอยกวนใจแถมยังสะอาดเหมือนใหม่เลยล่ะค่ะขัดชักโครกงานนี้หลายๆคนคงคิดว่าหนักวันนี้เรามีเทคนิคง่ายๆไม่เปลืองแรงเพียงแค่มีเบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชูค่ะขั้นตอนง่ายๆค่ะเทเบกกิ้งโซดาลงในชักโครกแล้วทิ้งไว้1ชั่วโมงแล้วเทน้ำส้มสายชูตามลงไปทิ้งไว้อีก 5-10 นาทีจากนั้นแค่กดชักโครกก็เป็นอันเรียบร้อยสะอาดไม่เปลืองแรงขัดค่ะร่วมแชร์ประสบการณ์มาที่ Easy Life ชีวิตง่ายๆเพราะชีวิตไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ